สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงประจำเดือนกุมภาพันธ์2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคนที่เกิดปีมะโรงในช่วงเดือนนี้มีที่บนของไพ่สามถ้วยนะเข้ามาสถิตยอยู่ในตำแหน่งของตัวเองนะหรือตำแหน่งเดือนนี้นี่แหละนะคะที่พบนของไพ่ถ้วยก็คือเรื่องของความราบรื่นเรื่องของความสบายใจในเรื่องของความรัก นะคะให้ความสําคัญในเรื่องของความสบายใจนะคะหรือชีวิตรักชีวิตครอบครัวในช่วงเดือนนี้นะคะถือว่าเป็นอิทิพลของไพ่ที่ราบรื่นนะคะในช่วงเดือนนี้ไพ่การเงินยังเข้าหาด้วยนะคะก็ะถือว่าในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการสร้างการเงินรายได้ยังเกิดขึ้นนะในตําแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนะคะถือว่าส่งผลในด้านดีในช่วงเดือนนี้นะคะ หน้าที่จะเข้ามาให้การอุปถัมภ์การในเรื่องของการทํางานนะคะหรือมีเรื่องของข่าวดีนะคะข่าวมงคลบางอย่างปรากฏขึ้นด้วยนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้หญิงอันนี้ให้รอบคอบจะมีปัญหาความขัดแยง้งมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอาจจะเกี่ยวข้อง กับเรื่องของการเงินนะคะหรือเรื่องของการทํางานนะคะหรือเรื่องของสถานที่หรือบา้านหรือสํานักงานนะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้อันนี้ให้เรามาระวังด้วยนะคะปัญหาการทะเลาะวิวาทกันอาจจะเข้ามานะ ในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะสำนักงานร้านค้าเป็นเดือนนี้อาจจะมีการปรับปรุงมีการต่อเติมนะคะหรือมีการยกย้ายเกิดขึ้นถ้าเดือนนี้มีการต่อเติมบ้านมีการซ่อมแซมบ้านอันนี้ถือว่าถูกโลกนะคะหรือถ้าเดือนนี้ไม่มีนะคะก็ต้องรอบคอบเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าด้วยนะคะในเรื่องของการแบบ และมาระวังเรื่องของระบบความปลอดภัยอ่ะเรื่องของฟืนไฟต่างๆอันนี้ให้รอบครอบด้วยและมาระวังเรื่องของขมโมยขจรด้วยในช่วงเดือนนี้คนไหนที่มีการยกย้ายน,นี้ถือว่าถูกฉลกนะคนไหนที่มีการซ่อมแซมอันนี้ถือว่าใช่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงเดือนนี้ถ้ามีเรื่องของการทําประกันบ้านประกันสํานักงานร้านค้าน,นี้ถือว่าใช่เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ต้องรอบครอบในเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของฟืนไฟขมโมยขจรในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ในตำแหน่งของญาติพี่น้องนี่ถือว่าดีนะคะญาติพี่น้องหน้าที่จะเข้ามาให้การอุปถัมภ์กันนะคะหรือ,อยังเข้ามาให้การช่วยเหลือกันในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะในตำแหน่งของบริวารน,นะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างนะคะในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะอาจจะค่อนข้างยุ่งๆนะในเรื่องของบริวารหรือบริวารอาจจะไม่พอประมาณนี้นะคะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานนิดนึงรวมถึงปัญหาด้านการเงินต่างๆที่เกิดขึ้นในตำแหน่งนี้ก็ยังต้องรอบคอบอยู่นะคะ ในตำแหน่งของลูกนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาด้านการเงินเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเรื่องของการเดินทางต่างๆอาจจะเข้ามาด้วยอันนี้ก็ให้รอบคอบเรื่องของการเงินหรือการใช้จ่ายนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริวารเรื่องของลูกเนี่ยนะก็อาจจะเข้ามาเพิ่มค่าใช้จ่ายในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานอันนี้ถือว่าดีนะคะ ในตำแหน่งของการช่วยเหลือก็จะมีนะคะคนเข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยนะคะคนที่เกิดปีมะโรงนะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีความคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะหรือในเรื่องของการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการทํางานต่างๆนะก็ะถือว่าเป็นเดือนที่มีความกระตือรือร้นนะคะโดยเฉพาะความคิดที่อยากจะเดินทางบางคนอยากจะเดินทางไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวหรือบงางคนก็อาจจะเดินทางไปดูงานนะคะหรือว่าอยากจะทําให้ในเรื่องของธุรกิจของตัวเองเนี่ยนะคะ ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีด้วยนี่ถือว่ายังส่งผลดี ไพ่ยีีพยากรณ์น,นะคะก็ยังบ่งบอกว่าในเรื่องของการทํางานต่างๆหรือการแก้ไขปัญหานะคะทุกอย่างอาจจะต้องใช้เงินนะะเข้าไปแก้ไขปัญหาในช่วงเดือนนี้ด้วยรวมถึงเรื่องของความขยนันเรื่องของความมุ่งมั่นเรื่องของการพัฒนาตัวเองเนี่ยนะคะยังเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงโดยเฉพาะในเรื่องของบริวารเนี่ยยังมีความจําเป็นมากๆสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงนะคะก็อาจจะต้องฝึกเด็กนะคะมาช่วยเหลืองานนะคะหรือต้องนะคะพัฒนานะคะในเรื่องของการทํางานหรือธุรกิจของตัวเองนะคะให้มันดีมากยิ่งขึ้น ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะถ้ามองเนี่ยนะคะในเรื่องของงานหรือธุรกิจเนี่ยถือว่ายังเป็นเดือนที่ยังมีปัญหาให้ต้องแก้ไขอยู่แต่ถือว่าจะเป็นเดือนที่ยังเกิดโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะหรือ,อยังสามารถแก้ไขปัญหาไปได้คือบางคนอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะหรือหัวนหน้าหรือว่าอาจจะมีการโยกย้ายหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสถานที่นะคะซึ่งก็อาจจะเข้ามาทําให้เกิดความล่าช้าบ้างนะคะ ก็แต่ก็ยังถือว่านะคะยังเกิดโอกาสหรือยังมีการเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามาสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงรวมถึงนะคะบางคนก็อาจจะเป็นเดือนที่อาจจะมีการขายกิจการของตัวเองออกไปอ่ะนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยเกิดการเริ่มต้นใหม่ๆในช่วงเดือนนี้ด้วยฉะนั้นมองว่า โอกาสในเรื่องของการทํางานนี่มันยังเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีมะโรงอยู่คือในช่วงที่มันวุ่นวายนะคะมันผ่านมาแล้วพอเข้าสู่ในช่วงกุมภาพันธ์แล้วมันจะยังส่งผลในเรื่องของความราบรื่นนะคะห,หรือทําให้ยังเกิดโอกาสหรือความมั่นคงนะคะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะก็ให้รอบครอบช่วงกลางเดือนแล้วกันนะคะกลางเดือนอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องข,ของปัญหาในเรื่องของผู้ใหญ่หรือหัวหน้าบ้างแล้วก็เรื่องของสถานที่บ้างนะคะน,นี่ให้ระมัดระวังนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินถือว่าไพ่การเงินเข้าหายังไงรายได้มันก็ต้องเข้ามาอยู่แล้วแต่ว่าในตําแหน่งของการเงินต่างๆนี้ยังถูกกดดันอยู่นะคะก็หมายความว่าในเรื่องของรายได้เข้ามาแล้วก็มีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปโดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมบ้านเรื่องของการซ่อมรถนะคะปรากฏขึ้นด้วยนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องขอ การเงินหรือมีการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างปรากฏขึ้นหรืออาจจะมีเรื่องของงานมงคลต่างๆนะคะหรืองานที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในช่วงเดือนนี้นะคะภาษีสังคมต่างๆมันยังเข้ามาอยู่นะคะจะในเรื่องของไรายได้หรือการเงินยังต้องระมัดระวังแล้วก็ตําแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานร้านค้าเนี่ยนะคะยังเป็นตําแหน่งที่อาจจะต้องรอบคอบเรื่องของค่าใช้จ่ายตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวาร ะะหรือลูกเนี่ยก็ยังเป็นตำแหน่งที่ยังมีการหมุนจ่ายเงินในช่วงเดือนนี้อยู่รวมถึงตำแหน่งของลูกค้าเนี่ยบางคนที่มีลูกค้านะเข้ามานะคะสนับสนุนในเรื่องของสินค้าหรือเข้ามาซื้อนะคะแต่ก็ซื้อแบบติดเงินอ่ะ ซื้อแบบติดเชื่อแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องระมาระวังเรื่องของการหมุนจ่ายในตําแหน่งนี้บ้างนะคะแต่มองว่าในเรื่องของไ้า่การเงินหรือไ้า่เหรียญสวยๆเนี่ยมันยังปรากฏขึ้นมองว่าคนที่เกิดปีมะโรงยังสามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้านการเงินไปได้เพียงแต่เราหาการเงินหรือรายได้เยอะในช่วงเดือนนี้คือก้าเหรียญ่ะการเงินมันเยอะอยู่แล้วแต่ว่ามันไปเจอในตําแหน่งของการหมุนจ่ายออกไปก็หาได้เยอะก็ใช้จ่ายมากเหมือนกันนะคะฉะนั้นยังต้องรอบคอบเรื่องของการเงินแล้วก็ไม่ควรนะคะ ให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องมีสัญญาหรือมีทรัพย์สินค้ำประกันอย่างชัดเจนนะคะถ้าให้ยืมปากเปล่าจะไม่ได้คืนเลยในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นต้องมีสัญญามีทรัพย์สินมีเอกสารนะคะให้แบบถูกต้องด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นต้องควบคุมนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีโอกาสะะที่จะพบรักนะอิทธิพลของไพ่ถ้วยเนี่ยเข้ามาอยู่ ในช่วงเดือนนี้นะคะและเป็นไพ่สามถ้วยด้วยนะคะก็มีหนึ่งถ้วยมีโอกาสที่จะพบรักนะคะอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ม่หรืออาจจะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะ,ะพบรักกับคนที่ทํางานข้าราชการนะคะพบรักนะคะต่างวัยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็มีโอกาสนะคะที่อาจจะเข้ามาพัวพันในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ฉะนั้นคนโสดถือว่านะคะมีโอกาสในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือมีความไม่เข้าใจกันมาก่อนแหละนะคะในช่วงเดือนนี้ถือว่ายังมีไพ่ความรักดีๆปรากฏขึ้นยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังปรับกันได้ในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นมองว่าความรักนะคะหรือในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ก็หาเวลาใกล้ชิดกัน นะคะหรือว่าไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะจะทําให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ดีมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่ต้องรอบคอบสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็คือในเรื่องของปัญหามือที่3อันนี้ก็ให้เรามาระวังด้วยในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของสุขภาพมีต้องรอบคอบนะในช่วงเดือนนี้เรื่องของปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้กระเพาะอาหารไม่ค่อยดีอาการอักเสบภายในอาการอ่อนเพียรนะคะผิวหนังผื่น คันแพ้นะคะหรือว่ามีเรื่องของปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเหลืองต่างๆโรคภูมิแพ้อาการปวดกระดูกนะโดยเฉพาะกับปวดกระดูกไขสันหลังเนี่ยปวดหลังเนี่ยนะคะน,นี้ให้รอบครอบด้วยนะคะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเรื่องของอาการเจ็บป่วยอันนี้ก็ต้องรอบครอบด้วยญี่ปุ่นของไพ่หอคอยอะ่ะมันก็ต้องเรามาระวังในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะที่ต้องดูแลนะคะสุขภาพร่างกายนะ,ะของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิด ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะที่ต้องดูแลแล้วก็สุขภาพร่างกายของบุตรหลานหรือบริวารด้วยนะซึ่งต้องรอบคอบในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่ตั้งครันอยู่ให้ระมัดระวังนะคะดูแลสุขภาพของเตีงให้ดีโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนเนี่ยต้องรอบคอบต้องดูแลนะคะให้มากๆเลยนะคะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ไปทําบุญไปสะดอกข้อนะ,ะในเรื่องของการร่วมสร้างโรงพยาบาลนะคะบริจาคเงินนะคะช่วยเหลือนะ,ะผู้พิการนะคะ หรือว่านะคะเรามีทุนรัพย์แล้วก็บริจานะคนะร่วมสร้างวัดอุโบสถก็ได้รวมถึงนะคะในเรื่องของการแบบบริจาคทุนการศึกษาต่างๆนี่นะคะก็ถือว่ายังส่งผลในด้านดีอุปกรณ์นะคะเครื่องมือแพทย์เราสามารถร่วมบริจาคได้อันนี้ก็จะช่วยเหลือนะทำให้ปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายหรือเรื่องของปัญหาที่ติดขัดนะนะคะลดลงไปนะคะเพราะตำแหน่งที่เขาไปอยู่เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งของของบ้านน่ะหรือสำนักงานคนไหนที่แบบขาดความมั่นคงนะแล้วก็ การทางานก็เหมือนการตดิดขัดหรือมีค่าใช้จ่ายนะเกี่ยวข้องกับตรงส่วนนี้บ่อยๆนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายก็เจ็บป่วยบ่อยๆนะก็ไปทําตรงนี้แหละก็คือบริจาคโรงพยาบาลร่วมสร้างโรงพยาบาลตึกสงฆ์ร่วมสร้างวัดอุโบสถนะคะร่วมสร้างโรงเรียนก็ได้นะ,ะช่วยเหลือผู้พิการนะคะตรงส่วนนี้นะ,ะจะช่วยนะคะในเรื่องของบรรเทาทําให้เรื่องของการเงินที่เราได้มามากๆเนี่แล้วมันรั่วออกไปเยอะๆะนะคะมันก็จะช่วยอุดนะ รอยล่วดตรงส่วนนี้ได้แล้วก็ทําให้สุขภาพของตัวเราเองนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะที่ใกล้ชิดดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ยิบสีพยากรณ์น,นะคะเขาจะเตือนนะคะอย่างไรนะคะ พรยิบรีพยากรบอกว่านะคะในเรื่องของการทํางานเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามยังได้รับการช่วยเหลืออยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะก็ให้ไปทําบุญไปสร้างกุศลเยอะๆนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของงานหรือธุรกิจเนี่ยนะคะถือว่านะคะยังมีผู้ใหญ่นะคะที่ยังรักและเอ็นดูนะคะหรือ,อยังเข้ามาให้การสนับสนุนกันอยู่หรือยังสามารถแก้ไขปัญหาไปได้ส่วนการเงินเนี่ยนะคะพยิบซีเขาบอกว่านะคะ สรุปแล้วอ่ะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่ถือว่าดวงการเงินของคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยยังโดดเด่นนะยังถือว่าจะมีเรื่องของไรายได้หรือแก้ไขปัญหาไปได้แล้วก็ยังมีโชคในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นอยู่นะคะก็ขอให้อดทนแล้วก็ควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนะก็จะถือว่าจะเกิดโอกาสที่ดีนะคะก็อย่างที่พูดไปแล้วบางคนเนี่ยคือมีการซื้อทรัพย์สินนะคะหรือว่ามีการลงทุนด้านนี้หรือบางคนมีการขายกิจการออกไปอะ่ะ ก็ทาให้เรื่องของการเงินอาจจะกลับเข้ามาอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่ายังเกิดโอกาสด้านการเงินแหละฉะนั้นพ่ยิ่สีเขาก็บอกสรุปการเงินยังโดดเด่นอยู่ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดก็ถือว่ายังมีโชคในเรื่องของความรักนะคะก็ใจเย็นๆน,นะพัฒนากันไปนะคะจนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาความรักยังปรับกันได้คนไหนที่รู้สึกว่าไม่รู้จะทํายังไงให้ชีวิตคู่มันดีขึ้น ก็ต้องใช้ในเรื่องของความรักใช้ความใจเย็นให้กำลังใจกันดูแลกันเป็นภรรยาที่ดีเอาอกเอาใจนะหาน้าหาท่านะดูแลเป็นอย่างดีก็จะทำให้เรื่องของชีวิตคู่มีความสุขมากขึ้นส่วนสามีที่มีความสุกว่าภรรยาทำไมเป็นแบบนี้ต้องรู้ไว้เลยว่าภรรยาของตีเนี่ยเป็นภรรยาที่คู่ควรแล้วเป็นภรรยาที่เหมาะสมแล้วแล้วก็คู่ควรกับแม่บ้านสีเหลืองแล้วนะคะฉะนั้นก็ ขอให้สร้างความสุขในชีวิตคู่ให้เยอะๆนะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะไพ่ยิปซีเขาก็เตือนคล้ายกันนะคะก็เรื่องของการปวดกระดูกปวดกร้ามเนื้อนี่แหละนะคะแล้วก็ปัญหาโรคเครียดมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุขเนี่ยนะคะท่านจะชี้นําอะไรนะคะเพิ่มเติมะนะคะไพ่แสงสุขก็บอกว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยก็อาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาบ้างนะ ในเรื่องของงานหรือธุรกิจนะนะคะแต่ถือว่าคนที่เกิดปีมะโรงนะคะจะสามารถนะคะแก้ไขปัญหาไปได้แล้วสามารถที่จะตั้งตัวได้ในช่วงเดือนนี้อ่านี้ไพ่แสงสุขบอกก็ดูจะสอดคล้องกับไพ่ย,ยิบสีนะไพ่ย,ยิบสีก็เหมือนกับว่าอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ถือว่ายังเป็นเดือนที่ดีอันนี้ไพ่แสงสุขก็บอกว่าอาจจะมีปัญหาบ้างแหละนะคะแต่ถือว่าเราจะสามารถเห็นเป้าหมายแล้วก็ยืนหยัดหรือว่าตั้งตัวได้ในช่วงเดือนนี้หรือได้รับความยุติธรรมในช่วงเดือนนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนี่ไพ่แสงสุขบอกค่าใช้ใจใ่ายอาจจะมากอ่ะอันนี้ให้ระมัดระวังคือความผิดพลาดด้านการเงินอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลทําให้เกิดค่าใช้ใจ่ายเรื่องของสุขภาพเรื่องของปฏติเหตุเรื่องของสัญญาต่างๆต้องรอบคอบรวมถึงเป็นเดือนที่มีการต่อเติมมีการซ่อมแซมด้วยในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะจด้อาจจะต้องรอบคอบเรื่องของการเงินนิดหนึ่งนะคะรวมถึงเรื่องของการใช้ใจ่ายของคนที่เกิดปีมะโรงในช่วงนนี้จะถูกจับตาดูนะ ฉะนั้นนะคะบางคนถูกตรวจสอบหรือบางคนอาจจะถูกในเรื่องของการควบคุมเรื่องของการเงินด้วยนะคะหรือบางคนจะขายนะคะก็อาจจะมีคนเข้ามาต่อรองราคาเข้ามาขอลดราคาหรือบางคนจะซื้อเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องรอบคอบเรื่องของการซื้อหรือการขายในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแต่ไพ่สังสุขเขาก็บอกว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายนั่นแหละอันนี้ให้ระวังนะคะ มีค่าที่จ่ายเพิ่มประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดไพ่แสงสุกเตือนว่ายังไม่เหมาะนะคะเพราะว่าจะไปรักคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วรวมถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะค่อนข้างเหนื่อยหรือต้องแบกรับภาระมากจนเกินไปนะไพ่แสงสุกก็ไม่อยากให้คนโสดรีบร้อนที่จะมีคู่หรือมีความรักนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยานะคะไพ่แสงสุกเขาก็เตือนว่า ต้องระมัดระวังเรื่องของความรักนะคะอย่าให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่แบกรับความสัมพันธ์เพียงคนเดียวต้องรู้จักที่จะประคับประคองในเรื่องของความรักนะคะหรือต้องพยายามหาในเรื่องของเวลานะคะหรือช่วยเหลือกันให้เยอะๆหน่อยในช่วงเดี๋ยนี้รู้สึกว่าความรักมันเหนื่อยมากแล้วในช่วงเดี๋ยวนี้สำหรับชีวิตคู่นะถามอะไรก็ปฏิเสธหมดชวนไปไหนก็ปฏิเสธหมดนะคะทําให้เรื่องของความรักก็ไม่มีความสุขเลยอะนะคะอันนี้ก็ต้องแบบ หาเวลาทํากิจกรรมร่วมกันบ้างนะถ้าถามว่าไปไหนก็ไปกันบ้างกินอะไรก็กินด้วยกันบ้างนะคะอย่าปฏิเสธทุกเรื่องนะมันทําให้เหนื่อยแล้วบางคู่นี่ไม่เคยช่วยเลยนะในเรื่องของงานบ้านงานเรือเนี่ยนะทิ้งให้อีกฝ่ายนึงทำนะคะฉะนั้นอาจจะต้องไปปรับตรงส่วนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนี้ไพ่แสงสุกก็อาจจะเตือนคล้ายๆกันเรื่องของการปวดกระดูกนะคะไขสันหลังหรือการปวดหลัง ปัญหาโรคเครียดนะคะแต่ว่าไพ่สุสุบอกว่าไม่ต้องไปกังวลใจนะเดี๋ยวปัญหาสุขภาพทุกอย่างนะคะเมื่อเวลานะคะผ่านไปแล้วอะสุขภาพก็จะกลับมาฟื้นตัวเองแล้วเขาก็ให้ทําบุญทํากุศลให้เยอะๆนะคะจะทําให้สุขภาพร่างกายดีมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดเมรรงค์นะคะในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดปีมะโรงวันอาทิตย์ถือว่านะคะยังเป็นเดือนที่ยังมีความสุขนะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะการทํางานยังเกิดโอกาสมีข่าวดีนะคะหรือมีการเริ่มต้นเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี้รายได้ยังถือว่ามีสภาพคล่องนะคะแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของภาษีสังคมนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนที่เกิดวันอาทิตย์ถือว่าโดดเด่นนะคะน่าที่จะมีโอกาสในเรื่องของความรักนะคะเข้ามาสําหรับคนโสดอาจจะเป็นความรักต่างวัยนะ หรือพบรักอายุไล่เลี่ยกันหรือความรักต่างถิ่นต่างแดนนะคะฉะนั้นมองว่าคนโสดมีโอกาสส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสาม,มีภรรยานี่นะคะก็เป็นความรักที่ยังส่งผลในด้านดีค่ะบางคนอาจจะมีข่าวดีมีงานมงคลหรือมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะปีมะโรงวันจนันอันนี้ต้องรอบครอบนะคือดวงอะ่ะ ไปโดนอิทธิพลของไพ่รุนแรงนะคะมาทับในวันเกิดของตัวเองพอดีเลยนะฉะนั้นในเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงดนี้อาจจะเหนื่อยนะคะกวาดทุกทุกวันนะคะรวมถึงปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจะเข้ามาด้วยนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดความวุ่นวายมากๆในช่วงเดือนนี้เลยนะคะการทํางานนี้ต้องรอบครอบติดขัดไม่ราบรื่นนะคะรวมถึงปัญหาความขัดแย้งนะคะอาจจะเข้ามาด้วยนะธุรกิจการงานมีเหตุนะคะให เราต้องแก้ไขหรือมีเหตุกระทนหันที่ส่งผลด้านลบในช่วงเดือนนี้อันนี้ต้องระมัดระวังนะคะให้เยอะๆเลยนะคะอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนมีเรื่องของการยกย้ายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการย้ายงานนะคะหรือว่าหนักหน่อยอะ่ะถูกบีบให้ออกจากงานนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องของการยกย้ายสงงาํานักงานร้านค้านะคะหรือว่าย้ายบ้านที่อยู่อาศัยในช่วงเดือนนี้ หรืออาจจะมีเรื่องของการขายกิจการของเตีงออกไปก็ได้นะคะคือมันจะมีปัญหานะคะเข้ามานะคะในช่วงเดือนนี้อันนี้ก็ให้รอบครอบเรื่องของการทํางานแล้วก็ให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้มาระวังเรื่องของปัญหาความขัดแยง้งคนไหนนะ,ะที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ต้องรอบครอบเรื่องของสถานที่อ่ะ บ้านสำนักง,งานร้านค้าโรงงานนะคะน,นี้ให้รอบครอบเรื่องของข,องขมโมยขจรนเรื่องของฟืนไฟในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะรอบครอบที่สุดเลยเพราะว่าในวันเกิดของเตงคือวันจันทร์เนี่ยไปเจออิทธิพลของไพ่หอคอยเนี่ยเข้ามาทับนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยแต่นะคะถ้าคนไหนเนี่ยนะคะที่ทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไพ่ใบนี้นะคะ,ะ,คะก็คือทํางานเป็นผู้รับเหมาก่อรสร้างนะคะทำงานเป็นคน สร้างบ้านนะคะถมที่ถมดินนะคะขายอุปกรณ์ก่อสร้างทํางานในโรงพยาบาลนะคะทํางานในเรื่องของการเป็นช่างเป็นวิศวะคือซ่อมแซมอะเข้าของเครื่องใช้ที่เสียหายอะไรแบบนี้นะคะรวมถึงนะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นรปภนะคะขายประกันภัยนะคะทํางานเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะคะรวมถึงนะ,ะเป็นข้าราชการนะทหารตํารวจอันนี้บอกว่าถูกฉลกนะคะ เป็นสายการทำงานที่เขาเกี่ยวข้องทำงานด้านมูลและนิธิก็ใช่นะนะคะคือการช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยการดูแลความปลอดภัยต่างๆหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการควบคุมสถานการณ์ความความไม่สงบเรียบร้อยอันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเขานะคะรวมถึงนะ,ะทำงานด้านแบบอัคีภัยอะ่ะรวมถึงนะ,ค,ะคนที่ทำงานนะคะเป็นนักแต่เพิงอะ่ะอันนี้ก็มองว่าใช่นะ นะคะฉะนั้นมองว่าถ้าคนไหนที่เกิดปัญญาแล้วทาอาชีพแบบนี้ถือว่าถูกโฉลกนะคะส่วนคนไหนที่ไม่ได้ทํางานด้านนี้ต้องรอบคอบนิดนึงนะก็ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ต้องรมะมัดระวังนะคะค่าใช้จ่ายเยอะมากบางคนมีการต่อเติมมีการซ่อมแซมมีการยกย้ายนะคะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งต้องรมะมัดระวังด้วยนะคะธุรกิจที่ลงทุนไปก็ไม่เกิดกําไรนะคือคนที่เกิดปัญญาถ้าจะลงทุนก็หลีกเลี่ยงไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงทุนนะคะ รวมเพราะว่าถ้าเกิดลงทุนไปแล้วนะมันจะมีค่าใช้ใจ่ายบานปลายหรือคนไหนที่มีการแบบอยากจะต่อเติมบ้านในช่วงทีนี้ก็นิดหนึ่งนะคะอย่าพิ่งนะก็ให้เลื่อนไปสักเดือนหน้าจะดีกว่านะคะถ้าเดือนนี้ก็ถือว่าทําได้ไหมทําได้นะคะเพราะที่ผลของพายการต่อเติมมันก็ปรากฏขึ้นแหละเพียงแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายมันจะบานปลายเท่านั้นเองเราก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินหรือค่าใช้ใจ่ายนะคะให้ลงตัวสักนิดหนึ่งนะคะ แต่ถ้าเดือนนี้นะคะมีเรื่องของการทําประกันบ้านนะคะหรือประกันสํานักงานร้านค้าหรือโรงงานนะคะอันนี้ถือว่าถูกชะโลกนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเนี่ยยังไม่โดดเด่นนะถือแม้ว่าคนโสดเนี่ยนะคะจะมีโอกาสนะที่จะพบรักกระทันหันนะคะแต่ด้วยอิทธิพลของไพ่รุนแรงเนี่ยเข้ามาสถิตอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็หมายความว่าความรักที่ปรากฏขึ้นมันจะมาเร็วแล้วก็ไปเร็วเห็นไหมคะฉะนั้นคนโสดก็ไม่ควรรีบร้อนนะคะ แต่ถ้าคนที่เข้ามานะจีบหรือเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักเขาประกอบอาชีพที่พูดหมาข้างตน้นน่ะเป็นอาชีพที่ถูกฉโลกกับไพ่ใบนี้ถือว่าได้ค่ะนะคะหรือว่าคนที่เป็นพ่อไหม้แม่ไม้เข้ามาพัวพันอันนี้ถือว่าถูกฉโลกนะคะส่วนคนที่มีนะคะคู่อยู่แล้วอะ่ะสามีภรรยาคนรักอันนี้ให้เรามาระวังเรื่องของความขัดแยง้งนะหรือความไม่ลงตัวกันเดือนนี้อาจจะต้องแกล้คเคนะคะโดยการแบบแยกห้องกันอยู่แยกเตียงกันนอนนะคะ อันนี้เป็นการแก้เคล็ดนะคะหรือว่าบางคู่เนี่ยถ้ามีปัญหาเราสังเกตก่อนนะถ้าเรามีปัญหากันเรื่อยๆก็อาจจะต้องแก้เคล็ดในเรื่องของการแบบจดทะเบียนหย่านะคะเพื่อเป็นการแก้เคล็ดระดับหนึ่งนะ,ะชีวิตคู่ก็อาจจะดีมากขึ้นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารเนี่ยนะ,ะถือว่าส่งผลดีนะธุรกิจการงานถึงแม้ว่าจะมีความวุ่นวายหรือเกิดความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างแต่ถือว่าการทํางานจะส่งผลหรือยังมีโอกาสที่ดีมากมาก โดยเฉพาะนะคะคนไหนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจขนาดย่อมอันนี้ถือว่าจะมีความมั่นคงในระดับต้นๆหรือคนที่ทํางานประจานะคะก็ยังมีโอกาสที่ดีในช่วงเดือนนี้อยู่โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะ,ะจะเข้ามาอุปถัมภ์กันในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังมาจากงานนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนที่ยังโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยานะ,ะเป็นความรักที่ยังปรับกันได้ รวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีข่าวดีข่าวมงคลน,นะคะหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของข่าวมงคลต่างๆนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยถือว่าส่งผลในด้านดีค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะถือว่าการทํางานยังเกิดโอกาสดีมากๆเลยแต่บางคนที่อาจจะมีการสิ้นสุดงานเก่าแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆปรากฏขึ้น รวมถึงในเรื่องของการทํางานต้องมีการปรับปรุงมีการแก้ไขหรือมีการเร <necessary> ียนรู้เพิ่มเติมในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะให้เรามาระวังปัญหากับหัวหน้าหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารหรือเพื่อนร่วมงานในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้นะคะยังเกิดกําไรนะคะหรือยังมีรายได้เข้ามาแต่ให้เรามาระวังค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงเดือนนี้ด้วยรวมถึงนะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารนะคะหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดนะคะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ลงตัวนะคะกลัวนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะว่าจะไม่ยืนยาวฉะนั้นคนโสดก็ไม่ต้องรีบร้อนนะจะเย็นๆพัฒนาไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ต้องปรับนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีมากๆโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจด้านการบริการ ธุรกิจด้านความสวยงามนะคะหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะหรือธุรกิจด้านสื่อออนไลน์ต่างๆอันนี้มองว่าถูกชะโลกรวมถึงนะคะคนที่ทํางานด้านต่างๆนะคะที่เกิดวันพฤหัสบดีก็ถือว่านะ,ะยังส่งผลดีมากๆเลย การเป็นแปลงหรือการทําธุรกิจรูปแบบนะคะใหม่ๆนะคะจะทําให้เกิดความโดดเด่นมากขึ้นรวมถึงการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะก็ยังเข้ามาสนับสนุสน,นดวงชะตากันในช่วงเดืนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีสเสน่ห์จะมีคนเข้ามาผัวพันมากกว่า1คนทั้งคนใหม่แล้วก็คนเก่า รวมถึงอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่มีเพื่อนน่ยนะคะของเราเองด้วยนะคะที่คบหากันมานานแล้วอะ่ะอาจจะมีความคิดที่จะพัฒนานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ รวมถึงคนเก่าๆนะก็จะกลับเข้ามานะคะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ความสัมพันธ์ถือว่าโดดเด่นสําหรับคนโสดนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางทั้งใกล้และไกลหรือการเดินทางทั้งในและต่างประเทศปรากฏขึ้นคนไหนที่มีความคิดที่กําลังยืน่นขอวีซ่านะคะหรือว่ามีความคิดที่จะสอบบรรจุคัดเลือกต่างๆนะในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าน่าที่จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะ บางคนก็อาจจะเป็นช่วงเดือนที่แบบกําลังเตรียมงานแต่งงานน่ยงานวิวาเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งความสุขนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นนะคะจะส่งผลดีกับเรื่องของงานหรือธุรกิจมากๆเลยคนที่ทําธุรกิจด้านการบริการด้านการขนส่งธุรกิจทางไกล ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําทุกรูปแบบอันนี้ถือว่าดีมากๆคนที่ทํางานเป็นตัวกลางเป็นตัวแทนเป็นเซลล์อันนี้ก็ถือว่าถูกฉลกเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงนะธุรกิจแบบทํางานด้านประมงขายอาหารแช่แข็งห้องเย็นนะคะขายอาหารทะเลนะคะหรือว่าขายน้ําแข็งคือทําธุรกิจด้านขายน้ำทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำ,น,ำน้ำดื่มน้ํากินอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าน้ําหอมอะไรประมาณเนี้ย นะนี่ถือว่าถูกฉลกหมดเลยนะคะฉะนั้นมองว่าในเรื่องของงานหรือธุรกิจคนไหนถ้ามีความรู้สึกว่าเราจะทํางานด้านไหนดีก็ลองนะฟังในเรื่องของไอเดียธุรกิจด้านนี้แล้วลองไปคิดดูนะคะแล้วลองไปจับดูนะอาจจะทําให้เราเกิดในเรื่องของช่องทางการทําธุรกิจที่ดีปรากฏขึ้นส่วนคนที่นางานประจําอยู่แล้วนะคะก็มองว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ยังดีนะคะจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเงินที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมักพบรักทางไกลนะหรือพบรักจากการเดินทางพบรักจากการติดต่องอานส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องแบบหาเวลาไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะจะทําให้เรื่องของความรักลงตัวมากขึ้นไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวธรรมชาติแบบนี้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะคะ เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นเลยนะคะอาจจะมีโอกาสใหม่ๆนะคะหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นเข้ามานะคะซึ่งก็ส่งผลให้ด้านดีธุรกิจด้านการบริการธุรกิจอาหารการกินเครื่องดื่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเบเกอรี่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านคอนโดหอพักนะคะนี่มองว่าถูกฉลกหมดเลยเป็นตัวกลางเป็นตัวแทนเป็นเซลล์ธุรกิจที่ต้องใช้ในเรื่องของการเจรจาเป็นหลักอันนี้ถือว่าส่งผลดีมากมาก ส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่างปรากฏขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่ยังโสดอยู่ถือว่าโดดเด่นมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาอาจจะมีการเริ่มต้นธุรกิจร่วมกันรวมถึงเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ก็ลงตัวอาจจะมีข่าวดีหรือมีการตั้งคันปรากฏขึ้นด้วยนะนี่ก็ถือว่าส่งผลดีมากๆค่ะ วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอาทิตย์ค่ะวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือวันจันทร์ค่ะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปเลยวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ